สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะพี่น้องชาวไทยที่อยู่ทั่วทุกมุมโลกชาวสองชาวสปปลาวแล้วก็สมาชิกใหม่ที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องของนรีรดาทาโร่ไทยชะตาค่ะอาจารย์นรีกลับมาพบกับทุกท่านนะคะในการทำคลิปพิเศษนะคะเป็นดวงครึ่งปีหลังของปี2564ค่ะวันนี้เป็นคิวของชาวลัคนาราศีกุมนะคะชาวราศีกุมก็คือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่13กุมภาพันธ์นะคะถึง14มีนาคมนะคะใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศีกุมสามารถที่จะดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศีนะตรงนี้เป็นดวงโดยรวมนะคะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าได้เรื่องที่ไม่ดีนะคะก็อย่าเก็บไปใส่ใจนะคะดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์ดูเพื่อเป็นแนวทางค่ะมาลุ้นกันนะคะว่าดวงครึ่งปีหลังของชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นอย่างไรบ้างนะคุยกันไปเปิดไพ่กันไปนะคะอาจารย์ได้ไพ่มาแล้วนะคะมี Wheel of Fortune กองล้อแห่งโชคชะตานะคะใบแรกเลยนะคะราชีเหรียญแล้วก็ราชีดาบนะคะ7เหรียญค่ะการงานการเงินการเปลี่ยนแปลงในชีวิตนะคะปาฏิหาริย์อะไรบางอย่างเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะดูสิปาฏิหาริย์แล้วก็การเงินการเงินนะคะดูสิราชีเหรียญแล้วก็7เหรียญนะคะว้าวความรักก็มานั่นชาวลัคนาราศีกุมนะคะดวงครึ่งปีหลังน่าจะมีการเปลี่ยนแปลงอะไรที่ดีเข้ามาในชีวิตของพวกเราแน่ๆเลยนะ7ไม้เท้าค่ะมาลุ้นกันต่อนะคะว่าจะเป็นยังไง6เหรียญการเงินขอดูต่อนะคะราชาดาบคนรักของคุณหรือเปล่าคนที่เป็นราชาหรือราชีดาบนะคะออกมา2ใบเลยนะคะดาบเป็นสัญลักษณ์ของธาตุลมด้วยนะคะชาวลัคนาราศีกุมก็เป็นธาตุลมด้วยมีเดวิลเข้ามานะคะหนึ่งเหรียญค่ะโอ้ยชาวกลุ่มซื้อลอตเตอรี่ซื้ออะไรติดไว้ด้วยกันนะคะครึ่งปีหลังนะคะมีเลขเด็ดๆอะไรเลขใกล้ตัวนะคะซื้อไว้บ้างนะคะ Wheel of Fortune มาพร้อมกับหนึ่งเหรียญเจ็ดเหรียญนะคะโอ้ยไม่ซื้อไม่ได้แล้วสี่เหรียญอีกต่างหากนะคะทำไมการเงินปังจังเลยการเงินมาดีมากแถมจะมีโชคมีลาภลอยด้วยนะคะตรงนี้นะสี่ไม้เท้าค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะสองเหรียญนะคะโอเคนะเดี๋ยวตรงนี้นะคะเรามาลุ้นกันนะคะว่าจะเป็นอย่างไรบ้างนะคะเห็นชัดกันไหมเอ่ยตรงนี้นะคะขึ้นมาใบแรกเลยนะคะตัวตนของคุณนะคะ View of Fortune นะคะอ๋ออาจารย์ต้องดูความรู้สึกให้ก่อนอาจารย์ลืมขออภัยมาดูความรู้สึกของตัวชาวลัคนาราศีกุมในช่วงครึ่งปีหลังนะคะความรู้สึกของคุณนะเป็นอะไรที่แบบว่ามันมีอะไรที่เข้ามาเซอร์ไพรส์นะคะในชีวิตของคุณหลายๆเรื่องนะคะทั้งในเรื่องของการงานโอกาสก้าวหน้านะคะโอกาสทางธุรกิจนะคะการได้รับโอกาสอะไรที่แบบว่าคุณไม่ได้คาดหวังอะแต่เหมือนอยู่ดีๆได้รับโอกาสตรงนั้นมาหรือว่าเห็นโอกาสอะไรบางอย่างแล้วคว้ามันมาได้นะคะดูสิ6เหรียญ7เหรียญนะคะเห็นโอกาสอะไรบางอย่างแล้วคุณพยายามคุณคว้าโอกาสตรงนี้มาการเงินอะไรตรงนี้มาเต็มนะคะตรงนี้นะคะเหมือนเป็นความรู้สึกที่คุณจะได้รับการเซอร์ไพรส์นะคะในหลายๆอย่างนะคะชาวลัคนาราศีกุมคุณอาจจะมีความรู้สึกที่ว่าสิ่งที่คุณฝันสิ่งที่คุณรอคอยอะนะคะเนี่ยสี่ไม้เท้าคุณรอคอยมานานที่จะได้เริ่มต้นทำอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็อยู่ดีมันเหมือนมีปาฏิหาริย์ที่ทำให้คุณเริ่มต้นหรือว่าบางคนเริ่มต้นมาแล้วอยากขยับขยายอยากทำอะไรเพิ่มเติมนะคะมีโอกาสที่จะได้ทำนะตรงนี้นะคะมันเป็นความรู้สึกดีๆที่คุณรู้สึกว่าเอ้ยในที่สุดดวงชะตาฟ้าก็เปิดให้กับเรานะคะมันเป็นความรู้สึกที่ค่อนข้างแบบเซอร์ไพรส์ในตัวของคุณเองนะคะแต่ถามว่าจะมีความรู้สึกอะไรที่ไม่ดีเข้ามาได้บ้างไหมนะคะต้องระวังเดวิลเข้ามานะคะตรงนี้นะคะอาจารย์อยากเตือนว่าถ้าเกิดว่ามันมีโอกาสดีๆมันมีเรื่องการเงินเข้ามานะคะตรงนี้
อย่าเพิ่งไปโลภโมโทสันอย่าเพิ่งไปตาโตนะคะเพราะว่าอาจจะต้องระวังว่าอาจจะมีคนที่ไม่ดีเข้ามาหลอกเราอาจจะทําให้เราต้องเสียใจต้องช้ำใจในภายหลังได้นะคะโดยเฉพาะในเรื่องทั้งการงานแล้วก็เรื่องของความรักนะคะนั้นตรงนี้ก็ระวังเอาไว้นะคะระวังความรู้สึกของเราว่าบางทีเนี่ยอย่าให้อารมณ์นะคะอารมณ์โดยเฉพาะเรื่องของกิเลสเรื่องของความโลภเนี่ยเข้ามาอยู่เหนือเหตุผลนะเพราะว่ามันจะมีเรื่องดีๆเข้ามารัวๆในช่วงชีวิตของคุณในช่วงครึ่งปีหลังเราต้องดูด้วยนะคะว่าบางทีคนที่เขาเข้ามาให้โอกาสเราเนี่ยคนนี้อาจจะจริงใจแต่อีกคนนึงอาจจะไม่ได้จริงใจกับเรานะต้องระวังตรงนี้ไว้ด้วยนะคะส่วนความรู้สึกอื่นๆนะอาจารย์รู้สึกว่าอาจจะเป็นความลังเลนะคะความไม่แน่ใจในสถานการณ์อะไรบางอย่างนะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ประสบความสําเร็จมาแล้วเราไปต่อดีไหมแต่ว่ามันมีความลังเลนะคะเพราะนั้นตรงนี้อาจารย์อยากจะให้ค่อยๆคิดค่อยๆตัดสินใจนะคะอาจารย์รู้ว่าคุณเนี่ยเหมือนกับมันพอมันได้รับโอกาสอะไรตรงนี้ที่มันดีๆเข้ามาแล้วอะนะคะใจคุณอะมันอยากจะทําให้มันเต็มที่อะใจคุณทุ่มเกินร้อยนะคะเพราะนั้นตรงเนี้ยรู้ว่าอยากทําแต่ว่าใจเย็นๆนิดหนึ่งนะคะเนี่ยอย่างที่บอกคือเดวิลมันขึ้นมาอย่าเพิ่งไปโลภอย่าเพิ่งไปแบบตาโตกับเรื่องเงินแล้วโอกาสอะไรมากนะคะทําแบบวางแผนที่เป็นสเต็ปไปอย่าไปข้ามขั้นตอนนะคะไปแบบว่ามั่นคงนะคะไม่ใช่ไปช้านะอาจารย์ว่าดวงคุณครึ่งปีหลังเนี่ยเหมือนมันมีการก้าวกระโดดอะไรบางอย่างด้วยนะคะแต่ว่าพยายามไปอย่างมั่นคงไปอย่างไม่ให้มันเสี่ยงมากเกินไปนะคะมีความยับยั้งชั่งใจเอาไว้ด้วยนะคะแต่ก็ต้องมีความกล้าที่จะต่อสู้กับอุปสรรคตัวนี้ด้วยนะคะเพราะนั้นไปอย่างฉลาดนะคะไปแบบว่าจังหวะที่เร็วได้เร็วจังหวะที่มันต้องช้าก็ค่อยๆชะลอนะคะไปอย่างฉลาดแล้วกันแล้วความรู้สึกของคุณเนี่ยมันต้องใช้ความพยายามใช้ความอดทนมากๆนะคะในช่วงที่อาจจะเป็นจังหวะที่คุณกําลังทํางานหรือทําอะไรให้มันสําเร็จตรงเนี้ยนะคะแต่หลังจากที่คุณใช้ความอดทนนะคะใช้ความพยายามของคุณแล้วนะคะสิ่งที่เป็นความสําเร็จตรงนี้นะคะดูสิในเรื่องของการงานสี่เหรียญน่ะมันเป็นความสําเร็จที่มั่นคงสี่เหรียญหนึ่งเหรียญนะคะเหมือนกับมันเป็นช่วงที่คุณจะตั้งตัวได้นะคะเนี่ยมันเป็นช่วงที่คุณจะตั้งตัวได้ในครึ่งปีหลังเลยนะคะใครที่แบบว่ามันงวนเงนไปมามันเจอพายุเศรษฐกิจมันเจอพายุโควิดนะคะมันมีปัญหาหลายๆอย่างเข้ามาในต้นปีแรกอะนะคะเราพยายามกลับมาแก้ไขเนี่ยมันก็จะเริ่มดีขึ้นนะคะพอมันเริ่มดีขึ้นในช่วงครึ่งปีแรกเนี่ยพอครึ่งปีหลังมาเนี่ยนะคะมันมีโอกาสต่อยอดนะคะต่อยอดความสําเร็จตรงนี้เพราะนั้นอาจารย์รู้สึกว่าความรู้สึกของคุณเนี่ยมันจะพีคมากนะคะบางคนอาจจะพีคในพีคเลยก็ได้นะคะหลังจากที่แบบว่าได้รับโอกาสอะไรแล้วมันเหมือนมีปาฏิหาริย์ที่เข้ามาแล้วทําให้เราแบบเรามีกําลังใจมากๆที่เห็นความสําเร็จแล้วเราอยากไปต่อนะคะไปให้ไกลๆเลยนะคะตรงนี้นะส่วนความรู้สึกของคุณในเรื่องความรักนะคะมีหนึ่งถ้วยเข้ามาเจ็ดเหรียญเข้ามานะอาจารย์รู้สึกว่าในเรื่องความรักนะคะมีทั้งหนึ่งถ้วยมีทั้งเดวิลนะคะบางทีต้องระวังเจอความรู้สึกทั้งรักทั้งหลงกับใครบางคนนะคะแต่หลงแล้วต้องมีสติด้วยนะคะอย่าหลงแบบไม่ลืมหูลืมตานะคะเดวิลกับหนึ่งเหรียญนะคะระวังที่คุณจะทุ่มเทความรักให้กับใครบางคนที่แบบเขาบลายคุณอะบลายแบบทําให้คุณตาบอดอะนะคะตาบอดแล้วเสียเงินเยอะๆให้กับผู้หญิงหรือผู้ชายคนนั้นนะต้องระวังนะมีเกณฑ์นะคะชาวลัคนาราศีกุมอาจารย์เตือนแล้วนะ ค่ะโอเคเรื่องความรู้สึกนะถามว่ามีเครียดมีกังวลบ้างไหมนะคะอาจจะมีบ้างความเครียดความกังวลนะคะแต่มันกับว่าสิ่งที่เข้ามามันเป็นโอกาสเป็นความสําเร็จอะนะคะคุณก็เลยเหมือนกับรู้สึกว่ามันไปต่อได้นะไม่ได้เครียดไม่ได้อะไรมากนะคะมันเป็นช่วงที่เหมือนกับว่าดวงชะตาฟ้าเปิดให้คุณนะขึ้นมาก็วิวออฟฟอร์จูนปาฏิหาริย์เลยนะคะบางคนช่วงชีวิตอะไรที่มันนิ่งๆมานานเนี่ยน่าจะได้รับสิ่งดีๆโอกาสดีๆที่จะเข้ามาแล้วนะคะเรื่องงานเรื่องเงินเนี่ยดีมากๆเลยนะคะแต่เรื่องความรักเนี่ยอาจารย์เจาะลึกให้อีกทีหนึ่งนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องงานรายละเอียดเรื่องงานกันดีกว่านะคะสําหรับชาวลัคนาราศีกุมเลยนะคะคนที่ทํางานประจําก่อนนะคนที่ทํางานประจำสี่เหรียญนะคะงานประจําที่คุณทําอยู่เนี่ยมันน่าจะมีการเขาเรียกว่ามีการปรับมีการอะไรนะคะจนมันมีความมั่นคงนะคะสองเหรียญกับสี่เหรียญตรงนี้นะคะอาจจะมีการปรับเปลี่ยนโยกย้ายหรือบางทีคุณอาจจะต้องรับงานรับอะไรเพิ่มเติมอะไรบางอย่างตรงนี้นะคะแต่ว่าการเงินการงานของคุณนะคะขึ้นเป็นสี่เหรียญกัมมะนะคะวันนี้อาจารย์วางแบบจักรราศีนะคะ
ตามหลักโหราศาสตร์ไทยนะคะกรรมะในเรื่องของการงานของคุณนะคะสี่เหรียญนะคะมีความมั่นคงทางด้านการเงินนะคะสุภะตำแหน่งนะคะตำแหน่งหน้าที่การงานหนึ่งเหรียญนะคะใครที่รับราชการมีเกณฑ์ที่ได้ปรับเรื่องตำแหน่งปรับขั้นปรับเงินเดือนในช่วงครึ่งปีหลังนะคะได้เงินก้อนใหญ่ก็ได้หรือเงินตกเบิกเงินอะไรบางอย่างเงินก้อนใหญ่นะคะในคนที่ทำงานประจำโบนัสหรืออะไรบางอย่างตรงนี้นะคะ View of Fortune นะคะโอกาสปฏิหาริย์มันมานะคะบางคนคิดว่าจะไม่ได้แล้วครึ่งปีหลังแย่แน่ๆปรากฏว่าได้นะคะคนที่ทำงานประจำนะยังไปต่อได้ตรงนี้นะคะหรือใครที่มองหางานใหม่ๆงานใหม่ๆที่อยากจะทําจะทําได้ไหมนะคะมาดูตําแหน่งของปุตตะงานใหม่ปุตตะขึ้นมาเป็นหนึ่งถ้วยเลยนะคะงานใหม่ที่ใจคุณรักงานใหม่ที่ใจคุณมองหาโอกาสที่จะทํามานานนะคะเนี่ย7 เหรียญคุณมีทุนมีโอกาสนะคะหรือ View of Fortune คุณได้รับมรดกมาหรือเปล่านะคะคุณได้รับมรดกมาจากญาติผู้ใหญ่คุณพ่อคุณแม่คุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะมีเงินมาที่จะลงทุนนะคะหรือว่า View of Fortune เป็นการที่คุณสามารถเอาที่ที่เป็นทรัพย์สินมรดกนะคะตึกแถวหรืออะไรที่ครอบครัวให้คุณเนี่ยมาทำเป็นงานใหม่มาลงทุนในกิจการที่คุณจะทำได้เลยนะคะเนี่ย7 เหรียญแล้วก็1 ถ้วยแล้วก็ View of Fortune นะคะแถมสิ่งที่คุณกำลังลงทุนไปอ่ะนะคะหลังจากคุณพยายามนะ7 ไม้เท้าหลังจากคุณพยายามคุณจะได้รับโอกาสจากลูกค้าจากคนที่เข้ามานะคะแล้วการเงินมันจะขับมาหาคุณนะคะดูสิ1 เหรียญกับ4 เหรียญนะคะมีกินมีเก็บนะคะ4 ไม้เท้าบางคนมีซื้อบ้านใหม่ด้วยนะคะบ้านใหม่รถใหม่นะคะชาวลัคนาราศีกุมดวงดีจังเลยนะคะครึ่งปีหลังชาวกุมดวงดีมากเลยนะตรงนี้นะคะใครที่ดวงชะตาที่อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะเราไม่ดีนะคะลองบนบานขอกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยนะคะ View of Fortune นะคะจะมีปาฏิหาริย์ดีๆเกิดขึ้นกับคุณบางทีบารมีตัวเราอาจจะไม่ถึงหรือมีกรรมเก่าอะไรเข้ามาบดบังนะคะเพราะนั้นตรงนี้ลองขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะขอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยอีกแรงหนึ่งนะคะตรงนี้นะแต่ว่าดวงโดยรวมของชาวกุมนะจะรู้สึกว่าดีงามมากๆนะคะงานใหม่หรือว่าธุรกิจอะไรที่คุณกำลังลงมือทำนะคะมีโอกาสขยับขยายนะคะได้เงินก้อนโตนะคะ4 ไม้เท้าปรับปรุงใหม่ขยับขยายนะคะหลังจากที่ลังเลหาทางออกมานานคุณจะเจอทางออกอะไรใหม่ๆที่ทำให้คุณธุรกิจของคุณเนี่ยมันไปต่อได้ดีขึ้นนะคะดูสิความเป็นตัวคุณนะคะตำแหน่งของกระดุมพระการเงินคุณเป็นราชีเหรียญ นะคะเพราะนั้นช่วงครึ่งปีหลังนะคะชาวกุมหลายคนนะอาจารย์รู้สึกว่าอยากให้ชาวกุมทุกคนเลยแล้วกันนะคะมีโอกาสเป็นเศรษฐีใหม่นะคะราชินีหรือราชาเหรียญนะคะเศรษฐีใหม่นะคะประจำปี2564นะคะขอให้ชาวกุมทุกท่านเนี่ยสำเร็จสมหวังนะคะใครอยากทำอะไรตั้งใจนะคะความเป็นราชินีดาบความมีใจสู้ฝ่าฟันอุปสรรคในตัวคุณนะคะความอดทนความพยายามแล้วโชคชะตาฟ้าจะเปิดทางให้คุณนะคะทำให้คุณประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะชาวลัคนาราศีกุมโอ้ยการงานการเงินดีมากเลยนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูเรื่องของน้องน้องนักเรียนนิสิตนักศึกษานะคะโอ้โหน้องน้องนักเรียนนะคะดวงขึ้นมาอย่างนี้นะคะมีโอกาสมีอะไรใหม่ใหม่เข้ามาน้องบางคนที่ขอทุนไปนะคะดูสิ1 เหรียญคิดว่าจะไม่ได้แล้วนะคะเนี่ยสองเหรียญลังเลใจสงสัยไม่ได้แล้วมันนานนะติดโควิดปรากฏเขาติดต่อกลับมานะคะจะได้ทุนจะได้มีโอกาสไปเรียนต่อนะคะเนี่ย1 เหรียญแล้วก็4 ไม้เท้านะคะ View of Fortune การปรับเปลี่ยนที่อยู่อาศัยการไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกล4 ไม้เท้าตรงนี้นะคะมีโอกาสนะได้รับทุนได้ไปเรียนต่อต่างประเทศหรือเรียนต่อในจังหวัดที่คุณได้รับทุนนะตรงนี้นะคะส่วนเรื่องอื่นๆนะคะการเรียนยังต้องเรียนหนักอยู่เหมือนเดิมนะคะคุณต้องระวังนิดนึงนะคะน้องๆระวังเกี่ยวกับอะไรที่ทำให้คุณมัวเมาหลงไหลมัวเมาอะนะคะจนทำให้เสียการเรียนเดวิลมันเข้ามานะคะเดวิลมันเข้ามาบางคนติดเกมบางคนติดเพื่อนบางคนไปติดติดผู้หญิงติดแฟนติดติดบุหรี่ติดอะไรที่เป็นแบบเกี่ยวกับสิ่งเสพติดทำให้คุณมัวเมาติดเหล้าติดบุหรี่นะคะตรงนี้ต้องระวังนะคะเนี่ยมันอาจจะทำให้คุณอาจจะเสียในเรื่องของการเรียนแล้วก็ต้องกลับมานะคะกลับมาขอโอกาสนะตรงนี้กลับมาขอโอกาสกับคุณพ่อคุณแม่กลับมาขอโอกาสกับครูบาอาจารย์นะคะให้เราเนี่ยได้กลับมาตั้งต้นใหม่มาเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนึงนะคะเพราะนั้นเดวิลขึ้นมาก็ต้องระวังนิดนึงนะคะดูแลในเรื่องของการจัดการเวลาการมีวินัยการตั้งเป้าหมายในการเรียนของเราให้ดี
นะคะในคนที่ตั้งใจเนี่ยอาจารย์รู้สึกว่าคุณจะได้รับโอกาสอะไรบางอย่างนะที่คุณอยากจะทําไปประกวดไปแข่งขันอะไรก็ได้นะคะมีสิทธิ์ที่จะได้รับรางวัลตรงนี้นะคะการโชว์ความสามารถพิเศษคุณก็ได้ Wheel of Fortune นะคะ1เหรียญนะคะเผลอๆคุณอาจจะเนี่ยมี1ถ้วยด้วยนะคะอาจจะได้เป็นที่รู้จักเป็นที่ยอมรับนะคะในความสามารถของคุณนะคะตรงนี้ด้วยก็ได้นะอาจารย์รู้สึกดวงของน้องๆนะใครที่ใครที่เหมือนกับว่ากำลังคิดอะนะคะกำลังเตรียมการเรื่องการเรียนต่อนะคะเหมือนจะค้นพบแล้วล่ะว่าเราจะต้องอยากเรียนต่อด้านไหนอะไรยังไงนะคะใครที่เตรียมจะเข้ามหาลัยในปีหน้านะคะในครึ่งปีหน้าปี65นะคะในครึ่งปีหลังตรงเนี้ยนะคะมันชัดเจนมาละหรือน้องเลือกได้แล้วนะคะจะไปไหนอะไรยังไงนะคะเลือกได้แล้วว่าจะอยากเรียนที่ไหนนะคะบางคนอยากเรียนต่อในประเทศบางคนอยากเรียนต่อต่างประเทศนะคะเนี่ยสองจิตสองใจแต่เดี๋ยวเราจะตัดสินใจได้นะคะความเป็นราชินีดาบในตัวเราเราจะเห็นนะคะเห็นถึงความต้องการของเราชัดเจนขึ้นว่าเราต้องการทําอะไรกันแน่อะไรที่จะตอบโจทย์ชีวิตเราได้ดีที่สุดนะคะมหาลัยไหนที่ไหนยังไงนะคะแต่อาจารย์รู้สึกว่าจริงๆแล้วคุณจะเลือกในมหาลัยที่คุณแบบใจรักที่สุดนะคะใจรักที่สุดแล้วก็เป็นอาชีพที่สามารถสร้างเงินสร้างรายได้สร้างความมั่นคงให้กับคุณในอนาคตได้ด้วยเห็นไหมคะ6เหรียญโอกาสในการสร้างรายได้7เหรียญโอกาสในการสร้างเงินสร้างอะไรจากอาชีพที่คุณจะเรียนตรงนี้นะคะเพราะนั้นค่อยๆคิดค่อยๆหาลู่ทางนะคะยังมีเวลาในช่วงนี้นะคะขอให้ชัดเจนในตัวเองนะคะขอให้ค้นหาเป้าหมายในสิ่งคุณได้เจอนะคะน้องๆทุกคนนะคะส่วนคนที่ใกล้จะจบใหม่นะอาจารย์รู้สึกว่าเนี่ยมีโอกาสได้ไปฝึกงานที่ไหนไม่รู้นะคะฝึกงานในสถานที่ที่ดีนะคะมีคนแนะนําที่ดีด้วยนะคะมีโอกาสได้เรียนรู้อะไรมากมายหรือมีโอกาสอารมณ์แบบวิวฟอร์จูนไปผจญภัยมีการเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมสิ่งที่อยู่นะคะได้ไปฝึกงานตรงนี้นะคะได้ไปต่อสู้กับอุปสรรคความยากลําบากการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้านะคะเดวิลนะคะความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความยากลำบากนะคะในการเอาอกเอาใจคนอื่นในการทำงานร่วมกับคนอื่นนะคะแต่ละคนก็แบกอารมณ์แบกอะไรบางทีไปเจอเพื่อนร่วมงานที่ตรงนั้นนะคะวีนเวียงนะคะไปเจอกับอารมณ์นะคะโลกของการทํางานก็ไม่เหมือนกับโลกของการเรียนนะคะจะได้เรียนรู้อะไรอีกมากมายเยอะแยะนะคะแล้วท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนคุณจะต้องเอาข้อมูลตรงนี้กลับมาตัดสินใจนะคะว่าคุณอยากที่จะทำงานตรงนี้นะคะแบบนี้เลยหรือเปล่านะคะหรือว่าคุณอยากที่จะมีการปรับเปลี่ยนนะคะเนี่ยมีสองเหรียญมีความลังเลอยู่เหมือนกันนะคะปรับเปลี่ยนไปทำอีกด้านหนึ่งนะคะที่คุณอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะพอไปฝึกงานมาแล้วมันมีความลังเลนะคะมีความลังเลแต่ว่าในที่สุดก็จะแบบว่าตัดสินใจแล้วก็เลือกได้อีกครั้งหนึ่งนะคะหนึ่งเหรียญตรงนี้นะคะหรืออาจจะมีปาฏิหาริย์อะไรนะคะบางคนเรียนมาด้านหนึ่งไปได้ดีไปได้ทํางานอีกด้านหนึ่งก็ได้นะคะน้องๆนักเรียนน้องๆนิสิตนักศึกษานะคะเนี่ยแต่ว่าไปได้ดีอีกด้านหนึ่งนะคะอาจจะมีอะไรที่เป็นปาฏิหาริย์เข้ามาเหมือนโชคชะตาเล่นตลกกับคุณเหมือนกันนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะมาเรื่องการงานการเงินการเรียนไปแล้วใช่ไหมคะงั้นเดี๋ยวเรามาดูเรื่องความรักดีกว่าความรักของคนโสดนะคะมีหนึ่งถ้วยเข้ามาด้วยนะคะหนึ่งถ้วยรักแรกพบนะคะ love at first sight นะคะเดี๋ยวมาดูสิความรักของคนโสดชาวลัคนาราศีกุมจะเป็นยังไงนะคะพลังงานความโสดครึ่งปีหลังจะเป็นยังไงบ้างนะคะจะเจอคู่ไหมคู่จริงคู่จิ้นนะขอให้ได้ทั้งจิ้นทั้งจริง10ไม้เท้านะคะคนโสดน่าจะโสดมานานแล้วใช่ไหม10ไม้เท้าเหมือนพอรักใครทีไรอุปสรรคมันมีทุกทีมันไม่สมหวังอะนะคะ10ไม้เท้ามันเกิดขึ้นขอดูต่อนะคะ2เหรียญเอ๊ะเห็นไหมเอ่ยเดี๋ยวอาจารย์ปรับเลื่อนมาตรงนี้นิดนึงนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะคนโสด10ไม้เท้า2เหรียญนะคะอัศวินดาบค่ะดาบมาจังเลยอะเหมือนกับเนื้อคู่ของคุณจะต้องเป็นดาบนะคะตรงนี้นะคะดูสิเนื้อคู่ของคุณอัศวินราชาดาบอยู่ตรงตำแหน่งของปัตตานีเนื้อคู่ของคุณด้วยนะคะแล้วตอนนี้คุณก็ได้อัศวินดาบนะคะขอดูสิเลยจะเป็นธาตุลมเหมือนกับคุณธาตุลมก็จะมีกุมเมถุนตุลนะคะ
เดทนะคะอาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้นะคะชาวต่างชาติเดทพ่อไม่นะคะหรือคนที่เพิ่งอกหักผิดหวังมากกับความรักนะคะหกไม้เท้าดูสีจะยังไงห้าดาบนะคะคนโสดสามดาบห้าเหรียญนะคะทำไมอุปสรรคเยอะจังเลยหล่นไปสองใบนะคะไม่เอาทำไมอุปสรรคเยอะจังเลยนะคะอัศวินเหรียญนะคะน่าจะเป็นตัวคุณแล้วเหมือนกันนะคะอัศวินเหรียญนะคะ The World นะคะ The World เห็นไหมเอ่ยโอเค The World นะคะแล้วก็แชริออตเธอโบรู้ยังจะแชริออตอีกนะตรงนี้นะคะคอนเฟิร์มนะคอนเฟิร์มวิวออฟฟอร์จูนค่ะได้วิวออฟฟอร์จูนด้วยนะคะตรงนี้กับตัวคุณนะคะคนโสดได้พลังงานของปาฏิหาริย์ความรักนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้นะคะความรักของคุณนะอุปสรรคมันเยอะเหลือเกินนะคะรักใครก็เหมือนกับไม่ได้สมหวังอะนะคะมันไม่ได้ลงเอยจนคุณรู้สึกเริ่มไม่เชื่อมั่นในความรักแล้วนะคะแล้วก็น่ารักสีกุมไม่เชื่อมั่นว่าความรักแท้มันจะมีจริงหรือเปล่านะคะแต่เหมือนกับว่าตรงนี้คุณก็รอคอยอยู่นะคะแล้วอาจจะมีคนหนึ่งที่เข้ามาหาคุณนะคะคนโสดคนนี้เป็นอัศวินดาเป็นคนรุ่นใหม่ไฟแรงนะคะหรืออาจจะมีอายุแตกต่างจากคุณนะคะเขาเป็นคนที่เก่งในเรื่องของการทำงานคนกล้าหาญเป็นคนที่มีความเป็นผู้นำนะคะอาจจะเป็นคนที่เพิ่งจบกับความรักผิดหวังกับความรักมานะคะเดทนะคะแต่เขาจบกับความรักแต่เขากับประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะประสบความสำเร็จอย่างมากในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ไม่ค่อยยอมใครสักเท่าไหร่นะคะเนี่ยห้าไม้เท้าอาจจะมีความขัดแย้งกับคนนู้นคนนี้คนรอบข้างอยู่บ้างนะคะเป็นคนไม่ค่อยยอมใครแล้วก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอีโก้สูงนะคะยึดความคิดของตัวเขาเองเป็นใหญ่นะคะมันก็เลยทำให้อาจจะมีปัญหากับทั้งเพื่อนร่วมงานแล้วก็ความรักตรงนี้นะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะเขาอาจจะเจอกับปัญหามือที่3มาก็ได้นะคะแล้วก็เลยต้องจบกับความรักตรงนี้มานะคะจบแบบเศร้าๆนะคะเหมือนกว่าเขาจะรู้ตัวว่าเขาอาจจะไม่มีเวลาให้หรือว่าไม่ได้สนใจคนรักนะคะโมเดลเอาความสำเร็จเรื่องงานเห็นไหมคะห้าเหรียญกับหกไม้เท้าอะสำเร็จเรื่องงานแต่ลืมเรื่องความรักความรักเลยเสียไปเลยนะคะคนคนนี้นะคะเมื่อเขาได้มาพบกับคุณนะคะ The World นะคะเหมือนกับคนคนนี้เป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลหรือต่างชาติต่างภาษาจริงๆนะคะ Chariot ด้วยนะคะเป็นคนที่ลุยๆอาจจะเจอกันในเรื่องการเรียนเรื่องการทำงานนะคะตรงนี้หรืออาจจะเจอกันในโลกออนไลน์ The World เกิดขึ้นนะคะมันเหมือนปาฏิหาริย์ที่คุณกับเขาจะได้มาเจอกันนะ View of Fortune นะคะเหมือนกับอยู่ดีๆก็จับพัดจับผูมาเจอกันนะคะมาเจอกันแล้วก็อาจจะปิ๊งปั๊งกันนะคะตัวคุณเป็นอัศวินเหรียญนะคะน่าจะอายุไล่เรียกกันไม่ได้แตกต่างกันมากเท่าไหร่นะตรงนี้เดี๋ยวมาดูกันต่อนะคะเจอกัน View of Fortune เจอกันแบบปาฏิหาริย์แล้วจะอย่างไรอีกนะคะอัศวินถ้วยนะคะเดอะฟูลโอ้ยเหมือนเขาให้ความสนใจคุณมากมายนะคะเขาแสดงตัวว่าเขาโสดนะคะเขาพยายามแสดงความรู้สึกนะคะความเป็นถ้วยตรงนี้แสดงความโรแมนติกนะคะแสดงความชัดเจนกับคุณอาจจะมีซื้อของนะคะหนึ่งเหรียญนะคะออกแนวสายเปรมกันนะเนี่ยซื้อของซื้ออะไรแทนใจนะคะอยากให้คุณสนใจเขาโอ้ยดูสิอยากให้คุณรักเขาเพราะเขารักคุณเขาแล้วนะคะหนึ่งถ้วยตรงนี้ lover ตรงนี้นะคะเหมือนเขาเจอคุณแล้วเขาเหมือนเจริญความรักครั้งเก่านะตรงนี้นะคะ
หนึ่งไม้เท้านะคะเหมือนคุณสองคนจะได้เริ่มต้นพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะคะ lover กับหนึ่งไม้เท้านะคะเป็นความสัมพันธ์ที่พัฒนาจากความรักความถูกใจนะคะความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคู่ที่แบบพบกันแบบรักแรกพบอะนะคะแรกพบสบตาก็รักแล้วนะคะอารมณ์แบบนี้โอ้ย10 เหรียญดูสิมีความจริงจังที่อยากจะมั่นหมายแต่งงานกันด้วยนะคะ10 เหรียญตรงนี้ทำไมดูจริงจังมากมายอ๋อเขาเป็นคนจริงจังนะคะเขาเป็นคนจริงจังเขาเป็นคนใจร้อนอยากได้อะไรต้องได้นะเพราะนั้นรักแล้วอยากจริงจังอยากคบกันแบบว่าเอาจริงเอาจังมากๆนะคะถึงขั้นมั่นหมายแต่งงาน7 ถ้วยโอ้ฝันร่วมกันมากมายนะคะตรงนี้มีความฝันนะคะจะต้องอย่างนู้นจะต้องอย่างนี้นะคะ1 ถ้วยอ๋อคุณได้1 ถ้วยแล้วนะคะ1 ถ้วยจัดตรงนั้นนะคะมา1 ถ้วยจัดตรงนี้9 ดาบนะคะดูซิว่ายังไงต่อ The Star โอเคนะคะเหมือนกับว่าตรงนี้นะคะเขาอาจจะมาทำให้คุณตัวคุณรู้สึกมีความฝันมีความอะไรบางอย่างฝันที่ได้มารักกันแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันนะคะเนี่ย10 เหรียญ7 ถ้วยแล้วก็1 ถ้วยนะคะฝันถึงการมาสร้างครอบครัวร่วมกันฝันถึงการมีชีวิตใหม่ร่วมกันที่สดใสสวยงามนะคะตัวคุณเองนะคะอาจจะมีความกังวลว่าทุกอย่างอาจจะเกิดขึ้นเร็วมากนะคะความเป็น9 ดาบตรงนี้กังวลเขาจะมาจริงใจกับเราไหมเขาจะมาหลอกเราไหมนะคะแต่สุดท้ายนะคะมันจบลงด้วย The Star นะคะเพราะนั้นเขาจะทําให้คุณเห็นเขาจะพิสูจน์ตัวเขาเองนะคะว่าเขาเนี่ยมาจริงนะคะมาจริงรักคุณจริงนะคะอยากที่จะแต่งงานอยากที่จะ อยู่ร่วมใช้ชีวิตกับคุณจริงๆนะคะรักมากนะคะเหมือนกับเขารู้สึกว่าตัวเขาเองนะคะ View of Fortune กับ The Star นะคะคุณกับเขาเป็นคู่กันมาก่อนแล้วมาเจอกันตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องบังเอิญนะคะมันเป็นปาฏิหาริย์ความรักของคุณนะคะชาวลัคนาราศีกุมไม่ว่าคุณกับเขาจะอยู่ห่างกันไกลแสนไกลแค่ไหนนะคะแต่การที่ได้มารู้จักกันได้มาพบกันตรงนี้มันทำให้เหมือนกับตัวคุณก็เชื่อนะคุณตัวคุณก็เชื่อว่าคุณอาจจะเคยอธิษฐานขอมาก่อนแล้วคุณมาเจอเขาว่ามันเหมือนกับคุณได้ค้นพบคนบางคนที่มันคุ้นเคยเหลือเกินนะคะเนี่ยเดอะสตาร์เคยเป็นคู่กันมาแต่ชาติปางก่อนก็ได้หรือคู่ที่คุณอธิษฐานขอไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วคุณจะได้เจอนะคะคุณรู้สึกว่าตัวเขาก็พยายามเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อคุณนะคะดูสิความเป็นอัศวินดาบแล้วมาเปลี่ยนเป็นอัศวินถ้วยมีความโรแมนติกมีความอ่อนโยนนะคะพูดจาระมัดระวังความรู้สึกของคุณมากขึ้นซึ่งเขาไม่เคยทําพิเศษอะไรอย่างนี้ให้กับคนอื่นมาก่อนแต่เขาทําพิเศษให้กับคุณแล้วก็รวมทั้งเขามีบทเรียนจากความรักครั้งที่แล้วนะคะที่เขาอาจจะดูห่างเหินพยายามสร้างแต่ความสําเร็จในชีวิตนะคะจนลืมเรื่องความรักเพราะนั้นเขามีบทเรียนตรงนี้แล้วเขาก็เลยอยากที่จะใช้บทเรียนตรงนี้นะคะมาป้องกันไม่ให้ตัวคุณกับเขาเนี่ยมันต้องมีการห่างเหินทางความรู้สึกเขาก็เลยเหมือนกับมีความอ่อนโยนมีความเข้าอกเข้าใจคุณมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็อยากที่จะแบบว่าได้สมหวังในความรักครั้งนี้เร็วๆนะคะคู่นี้แบบว่ารักเร็วน่าจะรักเร็วแต่งเร็วนะคะทุน10 เหรียญนะคะความรักมันเอ่อล้นจิตใจนะคะมีทั้งเลิฟเฟอร์นะคะมีทั้ง1 ถ้วยนะคะมีความฝันร่วมกันตรงนี้ด้วยนะคะดูสินะ7 ถ้วยตรงนี้นะคะเหมือนกับคนโสดนะระวังจะถูกความรักจู่โจมนะคะในช่วงครึ่งปีหลังนะคะบางคนเจอกันไม่เท่าไหร่นะคะแต่งงานกันเลยก็ได้นะตรงนี้มันเป็นอารมณ์แบบความรักที่มาแบบสายฟ้าแลบต้องใช้คำนี้ใช่ไหมคะสายฟ้าแลบเลยนะคะชาวลัคนาราศีกุมขอได้เจอเร็วๆนะคะบางคนบอกงั้นข้ามเดือนนี้ไปได้เลยไหมคะอาจารย์ข้ามมิถุนาไปเลยนะขอไปกรกฎาไปครึ่งปีหลังเลยนะคะอ๋อว่าแล้วว่าอาจารย์ลืมอะไรนะคะอาจารย์ลืมดูว่าในช่วงแต่ละเดือนจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์ขออนุญาตนะคะดูเดี๋ยวลืมนะคะอ่ะกรกฎาคมดูพลังงานของกรกฎาคมนะคะ Temperance นะคะเกือบไปแล้ว Temperance อาจารย์ว่าอาจารย์ต้องลืมไปไม่รู้ราศีไหนต้องลืมไปบ้างนะเพราะมันเป็นคลิปพิเศษนะคะบอกว่าเราไม่ได้ดูแบบนี้บ่อยๆอ่ะมันก็เลยลืมเดือนกรกฎาคมนะคะ Temperance นะคะ8 ไม้เท้าค่ะ5 เหรียญนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะชีวิตของคุณนะคะในช่วงเดือนกรกฎาคมมันจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะโดยเฉพาะในเรื่องการงานโดยเฉพาะในเรื่องของการเงินนะคะเนี่ย
มีการเปลี่ยนแปลงมีโอกาสพัฒนาก้าวหน้าในเรื่องของการงานนะคะแต่อาจจะต้องใช้เงินนะคะ5 เหรียญใช้เงินในการลงทุนใช้เงินในทําอะไรอาจจะต้องเหมือนกับว่ามีการกู้ยืมเงินนะคะเพื่อมาใช้จ่ายในการพัฒนาธุรกิจพัฒนาเรื่องงานเรื่องอะไรนะคะหรือบางคนอาจจะแบบอยากซื้อบ้านซื้อรถหรืออะไรนะคะอยากที่จะกู้เงินอะไรตรงนี้นะคะเพราะนั้นมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างเข้ามาในชีวิตของคุณนะตรงนี้นะคะหรือมีเรื่องความรักนะคะมีใครเข้ามาร้องขอความรักกับคุณก็ได้นะคะเดือนกรกฎานะคะขอดูเดือนสิงหามีอะไรเด่นๆขอดูพลังงานเด่นๆนะคะในช่วงเดือนสิงหาคมนะคะสิงหาคม Emperor นะคะหกดาบค่ะและไพ่ของ Hierophant นะคะในเดือนสิงหาคมนะคะเหมือนคุณจะได้รับการสนับสนุนจากเจ้านายจากผู้ใหญ่นะคะคนที่อยู่ทางไกลหรือคนที่มาตรวจงานมาอะไรแล้วให้เห็นผลงานของคุณให้การสนับสนุนผลงานของคุณนะคะคนที่จะมาช่วยเหลือคุณให้เติบโตในเรื่องของหน้าที่การงาน Emperor นะคะคนนี้เป็นคนดีมากๆนะคะดูสิเป็นไพ่ของ Hierophant ให้โอกาสคุณนะคะเหมือนกับรู้ดีนะคะว่าคุณอาจจะอยู่ห่างการเขาเรียกว่าอะไรอ่ะห่างหูห่างตาเจ้านายนะคะหกดาบตรงนี้นะคะแต่คุณเป็นคนที่มีความสามารถนะเพราะนั้นอาจจะมีเกณฑ์นะคะดูสิสิงหาคมอาจจะแบบเห็นในความสามารถของคุณที่โดดเด่นอาจจะผลักดันให้คุณเนี่ยเจริญเติบโตในหน้าที่การงานมากขึ้นนะคะหรือหกดาบคนที่อยู่ไกลแสนไกลที่เป็นความรักของคุณนะคะอาจจะเข้ามาหาคุณในเดือนสิงหาคมตรงนี้ก็ได้นะคะแล้วเขาจะพยายามพิสูจน์ตัวเองให้รู้ว่าตัวเขาเนี่ยเป็นคนดีนะคะเพื่อให้คุณยอมรับในตัวเขานะคะโอ้ยตายละ ความรักก็มาสิงหาแล้วนะคะขอดูเดือนกันยาสิมีอะไรเด่นๆบ้างนะคะในช่วงเดือนกันยายน The Star ว้าวโอ้โหชาวลัคนาราศีกุมเฮอร์มิตนะคะโอ้ยพลังของ The Sun โอ้ยขนลุก The Sun ออกนะคะเหมือนเมื่อกี้เดือนอะไรนะกรกฎาสิงหากันยานะคะกันยานะคะเป็นเดือนที่เหมือนกับว่าคุณจะใช้ความรู้ความสามารถของคุณนะคะเนี่ยขึ้นสู่ท็อปฟอร์มเลยนะคะพลังของเดอะซันนะคะสร้างผลงานที่โดดเด่นคุณจะเป็นที่รู้จักโด่งดังมีชื่อเสียงนะคะมันเป็นช่วงพีคเลยนะคะเดือนกันยายนเนี่ยนะคะมีออร่ามีคนเข้ามาหาคุณเยอะแยะมากมายนะคะต้องระวังนะบางคนเข้ามาหลอกบางคนเข้ามาอะไรนั้นคุณต้องตัดสินใจให้ดีนะคะใช้เซนส์ใช้ความรู้ความสามารถของคุณในการแยกแยะคนที่จะเข้ามาหาคุณตรงนี้ด้วยนะคะพลังเดอะซันพลังเดอะสตาร์ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นะคะจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกันยายนแล้วนะคะเนี่ยต่อยอดกันมาเลยนะคะเดอะสตาร์เฮอร์มิตแล้วก็เดอะซันนะคะถามว่าความรักเป็นยังไงความรักนะคะถ้าเกิดมีโอกาสได้เจออย่างที่ตั้งแต่เดือนสิงหานะกันยามีความชัดเจนมากๆนะคะดูสิพลังของเดอะซันนะคะบางทีได้เจอกันไม่เท่าไหร่เนี่ยอาจจะพูดคุยถึงเรื่องของอนาคตที่มีร่วมกันแล้วก็ได้นะคะคุณน่าจะเจอคู่บุญบารมีก็ได้ที่จะเข้ามาสนับสนุนช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะคะคนที่ใช่ไม่จำเป็นต้องพูดเยอะนะมันจะรู้กันเองว่าเป็นคู่กันนะคะกันยาเดือนดีสิงหาคมนะคะเจสเอ้ยไม่ใช่เดี๋ยวนะกรกฎาคมสิงหากันยาตุลาคมไปแล้วจานตุลาคมมีการย้อนเดือนด้วยนะคะเดทนะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้านะคะแล้วก็ justice นะคะสำหรับตรงนี้นะคะจะรู้สึกว่าเหมือนกับตัวคนเองนะคะบางทีมีโอกาสที่จะจบกับสิ่งเก่าๆแล้วเริ่มต้นสิ่งใหม่นะคะเด็กถือไม้เท้าเริ่มต้นในเรื่องงานเรื่องธุรกิจส่วนตัวนะคะหรือว่าคุณประสบความสำเร็จในช่วงเดือนกันยายนนะคะประสบความสำเร็จในทางธุรกิจของคุณก็ได้มีความโดดเด่นคุณเลยจบกับที่ทํางานเก่าออกมาทําธุรกิจทําอะไรของตัวคุณเองก็ได้เนี่ยเพราะคุณมีชื่อเสียงมีอะไรหมดแล้วนะคะคุณพร้อมที่จะมาเริ่มต้นกับธุรกิจอะไรใหม่ๆของตัวคุณเองนะคะมีความพร้อมในเรื่องของทางกฎหมายการเปิดบริษัทใหม่ๆการทําอะไรใหม่ๆนะคะหรือบางคนนะคะที่ความสัมพันธ์เรื่องความรักอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเราได้มาเจอกับคู่ตรงนี้นะคะอาจจะมีการหย่า
อย่าร้างนะคะเรามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่กับคนที่คุณได้เจอนะคะในช่วงเดือนสิงหากันยาตรงนี้ที่เป็นคู่บุญของคุณก็ได้นะคะมีโอกาสที่จะสําเร็จในเรื่องของการดําเนินธุรกิจหรือการชนะคดีความอะไรที่เป็นเกี่ยวกับทางกฎหมายนะคะตรงนี้นะหรือว่าเดทนะคะหนึ่งไม้เท้าแล้วก็ justice นะคะถ้ามีคนในครอบครัวที่เสียคุณพ่อคุณแม่ปู่คุณย่าคุณตาคุณยายนะคะ justice นะคะอาจจะได้รับมรดกอาจจะได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้จัดการมรดกนะคะหรืออะไรที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายตรงนี้นะคะมีโอกาสด้วยนะคะตรงนี้หรือกลับไปทํากิจการธุรกิจครอบครัวแทนคุณพ่อหรือใครที่อาจจะทิ้งช่วงต่อไว้ให้คุณนะคะตรงนี้นะตุลาแล้วใช่ไหมคะพฤศจิกายนนะอย่าหลงเดือนอีก ฉันนารีหลงเดือนราชินีถ้วยนะคะ7 ถ้วยเหมือนเป็นเดือนแห่งความฝันคุณเลยนะคะพฤศจิกายนฝันจะทำอะไรอีกเนี่ยบางคนฝันนะคะคนที่มีครอบครัวแล้วหรือว่ามีคู่มีคนรักนะคะฝันในเรื่องของความรักฝันในเรื่องของการทําอะไรใหม่ๆในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะหรือบางคนอยากทําธุรกิจอะไรใหม่ๆที่ยังไม่ได้ทําจะได้ลงมือทํานะคะในช่วงเดือนพฤศจิกายนนะคะมีโอกาสทําได้หลายเดือนเลยนะคะตรงนี้สิ่งที่คุณทําจะต้องใช้ความพยายามนะคะ7 ไม้เท้าเหมือนคุณได้7 ไม้เท้าตรงนี้ก็มีนะคะ7 ไม้เท้า 7 ถ้วยทําตามความฝันของคุณให้เป็นจริงนะคะแต่เหมือนคุณจะมีเซนส์นะคุณจะมีเซนส์ว่าคุณทําตรงนี้แล้วมันจะโอเคมันจะดีกับคุณแล้วคุณกําลังที่จะแบบลงมือทําอย่างจริงจังทําความฝันของคุณให้เป็นรูปเป็นร่างให้ได้นะคะในเดือนพฤศจิกายนขอดูเดือนสุดท้ายนะคะธันวาคม10 ดาบแล้วก็ราชาถ้วยนะคะไฮวิเทสนะคะโอ๊ยทำไมเป็นเรื่องความรักนะคะสำหรับเรื่องของความรักนะคะในเดือนธันวาคมน่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่ามีแฟนแล้วนะคะหรือว่าแต่งงานแล้วนะคะเนี่ยถ้าเกิดว่ามันมีปัญหามือที่3เข้ามานะคะแฟนคุณเป็นคนเจ้าชู้หรือคุณอาจจะมีปัญหามือที่3ซะเองตรงนี้นะคะมีโอกาสที่จะจบกับความรักนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูซิจบยังไงยังไงจบคนเก่าแล้วจบคนใหม่3ถ้วยนะคะเพราะนั้นตรงนี้นะคะน่าจะจบกับคนที่เป็นมือที่3แล้วก็3ถ้วยกับรียูเนียนกับคนที่เป็นแฟนที่ถูกต้องตามกฎหมายหรือว่าแฟนที่เป็นทางการของคุณนะคะเนี่ย3 ถ้วยรียูเนียนกับแฟนตรงนี้นะคะโอเคนะตรงนี้นะคะพลังงานของแต่ละเดือนนะโอ้โหเป็นกันยาดีงามจังเลยนะคะเร่งมือทำเขานะคะกันยาได้ประสบความสำเร็จนะคะเป็นกำลังใจให้จริงๆเลยนะตรงนี้นะคะเดี๋ยวมาดูซิว่าแล้วความรักของคนที่มีคู่ย้อนกลับมาอีกนิดความรักของคนที่มีคู่เนี่ยเมื่อกี้แวบๆใช่ไหมคะเดือนธันวาคมแล้วมาดูซิว่าจะยังไงเนี่ยชาวลัคนาราศีกุมที่มีคู่นะคะ10 เหรียญนะคะมีคู่จริงๆนะคะไพ่แต่งงานขึ้นมาเลยนะลุ้นกันต่อนะคะราชาถ้วยเอ๊ะเมื่อกี้อ๋ออัศวินถ้วยนะคะเมื่อกี้คุณได้ราชาถ้วยนะคะ3 ไม้เท้าค่ะเห็นชัดอยู่เนาะลุ้นกันต่อสิยังไงยังไงโอ้ยไฮพิเทสขึ้นมานั่นไฮพิเทสขึ้นมาจริงๆซะด้วยนะคะมาลุ้นกันต่อนะคะเดอะซันว้าวพลังของเดอะซันนะคะชาริออตนะคะอัศวินดาบค่ะเก้าเหรียญนะคะมี5 ดาบค่ะอาจารย์ต้องเปิดอีกแถวหนึ่งเดี๋ยวเรามาดูอีกแถวหนึ่งนะคะตรงนี้
Wheel of Fortune นะกล้องล้อแห่งโชคชะตามาทุกรอบเลยนะคะอันนี้ไพ่ชุดใหม่แล้วนะคะเนี่ยก็ยังมานะคะเป็นดวงของคุณจริงๆนะคะชาวลัคนาราศีกุมแปดดาบนะคะจัดจ์เมนต์ด้วยนะคะตรงนี้นะคะโอเคอาจารย์เข้าใจนะคะเรื่องราวละตรงนี้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมที่เป็นคู่นะคะที่มีแฟนแล้วบางคนนะถึงขั้นแต่งงานแล้วนะคะมีความชัดเจนมีความคบกันมายาวนานนะคะตรงนี้นะคะคู่ของคุณน่าจะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะเป็นอัศวินถ้วยนะคะเมื่อกี้ในเดือนธันวาคมเขาเป็นราชาถ้วยนะคะตรงนี้ก็เป็นอัศวินถ้วยนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์นะคะแล้วก็เหมือนกับความรักของคุณกับเขาเนี่ยมันน่าจะแบบมีความยาวนานมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะอาจจะมีช่องว่างอะไรบางอย่างระหว่างตัวคุณกับตัวเขาหรือเปล่าเพราะว่ามันมีมือที่สามเป็นไฮพิสเทสเข้ามานะคะราชินีพระจันทร์เข้ามาตรงนี้นะคะเหมือนกับตัวคุณเองอะนะคะรู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาอะพยายามสร้างนะคะสร้างครอบครัวขึ้นมาเป็นพลังของเดอะซันนะคะสร้างครอบครัวขึ้นมาอย่างยิ่งใหญ่จนประสบความสําเร็จแต่ว่าเหมือนกับตัวเขาอะนะคะอาจจะมีการแบบด้วยความที่เป็นคนมีเสน่ห์อาจจะมีคนที่มีมือที่สามเข้ามาโดยที่เขาก็อาจจะไม่ได้ตั้งใจนะคะเพราะนั้นตรงนี้เหมือนกับว่าตัวเขานะเป็นคนที่เก่งในเรื่องของหน้าที่การงานมากๆนะคะทำอะไรก็ลุยมากๆนะคะเขาเป็นอาจจะเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลชาวต่างชาติอะไรตรงนี้นะคะส่วนตัวคุณเองนะคะตัวคุณเองก็เป็นอัศวินดาบตัวคุณก็สายเก่งสายลุยเหมือนกันนะคะพอคุณรู้ว่ามันมีปัญหามือที่สามเนี่ยนะคะเหมือนกับมันมีความทะเลาะเบาะแว้งกันอะนะคะห้าดาบนะคะแล้วเหมือนกับคุณอะอาจจะแยกออกมาอยู่คนเดียวตามลําพังหรือเปล่างอนนะคะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ตรงนั้นนะคะเนี่ยมันเป็นอะไรที่เหมือนกับมันมืดแปดด้านคุณก็ไม่รู้จะทำยังไงคุณก็คิดไม่ถึงอะนะคะเพราะว่าเหมือนกับช่วยเหลือกันสร้างฐานะสร้างอะไรมาด้วยกันมากมายอยู่ดีเขาก็แบบมีคนอื่นเข้ามานะคะแต่ Wheel of Fortune นะคะกงล้อแห่งโชคชะตานะคะเหมือนกับจะบอกคุณว่าคุณสองคนยังเป็นคู่กันนะคะมันมีปาฏิหาริย์มีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณกับเขาเนี่ยต้องกลับมาคู่กันนะคะกลับมารักกันใหม่นะคะดูสิ judgment นะคะคุณยังเป็นคู่กันนะคะเป็นคู่บุญบารมีต้องกลับมาดูแลซึ่งกันและกันกลับมาสร้างกิจการกลับมาทํางานทําอะไรที่มันประสบความสําเร็จตรงนี้หรือกลับมาดูแลลูกๆที่น่ารักของคุณร่วมกันนะคะความเป็นเดอะซันพลังของเดอะซันในสุดนะคะเหมือนกับ judgment นะคะเขากับไฮพิเทสของเขานะคะมันหมดเวรหมดกรรมต่อกันแล้วนะคะเขาก็ต้องเลิกลากันแล้วก็กลับมาอยู่ด้วยกันกับคุณนะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกุมที่มีคู่หรือว่าแต่งงานแล้วนะคะโอเคเดี๋ยวอาจารย์มาดูให้กับคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนบอกแล้วมันมีเดวิลขึ้นมานะความรักนะคะคนที่มีคู่โดนไปเต็มๆเลยอะนะคะแต่ใครที่ไม่มีนะคะก็ดีใจด้วยนะคะตรงนี้เป็นพลังงานโดยรวมนะไม่ต้องตกใจนะคะไม่ต้องไปจับผิดโอ้ยเธอต้องมีนะอาจารย์นรีบอกเธอต้องมีไม่ใช่นะอันนี้พลังงานโดยรวมนะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูให้ถ้าไม่มีปัญหามือที่สามจะเป็นอย่างไรฮีโรแฟนขึ้นมาถ้าไม่มีปัญหามือที่สามเดี๋ยวเป็นปัญหาครอบครัวนะไม่หาว่าอาจารย์นรีหาว่าคุณต้องมีชู้อะไรแบบนี้ไม่ใช่นะตัวเองฮีโรแฟนนะคะเด็กถือถ้วยถ้าไม่ได้มีปัญหามือที่สามนะอันนี้เป็นดวงโดยรวมนะราชาดาบยังไงคุณก็ได้ดาบอยู่ดีนะคะทีนี้ชาวลัคนาราศีกุมสเตรนนะคะราชีเหรียญนะคุณได้ราชีเหรียญด้วยและเด็กถือดาบนะคะจะรู้สึกว่าถ้าในครอบครัวไหนนะคะในคนรักคู่ไหนที่ไม่ได้มีปัญหามือที่สามนะคะเนี่ยตัวคนรักของคุณเป็นคนดีมากๆนะคะจะสีฮีโร่แฟนแล้วคุณก็ดูแลคนรักของคุณดีนะคะเขาก็ดูแลคนดีเช่นกันนะคะมีความโรแมนติกมีความรักที่มุ้งมิ้ง เด็กถือถ้วยซึ่งกันและกันนะคะเนี่ยตัวคุณเป็นราชาหรือราชินีดาบตัวนี้นะคะมีความเข้มแข็งทางจิตใจนะคะน่าจะเป็นตัวเขานะตัวเขามีความเข้มแข็งทางจิตใจนะคะตัวคุณก็เป็นราชินีเหรียญนะคะดูสิช่วยกันทํามาหากินนะคะช่วยกันแบบว่าดูแลอาจจะเป็นลูกของคุณก็ได้นะคะเด็กถือดาบนะคะลูกของคุณก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเช่นกันนะคะมีความรักความอบอุ่นในครอบครัวนะคะเป็นครอบครัวที่ขยันที่มุ่งมั่นฝ่าฟันอุปสรรคนะคะเป็นครอบครัวที่เหมือนกับว่าอยากทําอะไรที่เป็นเป้าหมายของ
ของครอบครัวตรงนี้ให้ประสบความสำเร็จร่วมกันนะคะโอเคนะคนที่มีคู่นะคะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะคะอ่ะขอมาดูคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะขอดูสิโอ้ยหกไม้เท้าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนพลังงานขึ้นมาใบแรกนะคะไหนดูสิจะชนะอุปสรรคอะไรได้บ้างนะเด็กถือไม้เท้าค่ะหกดาบนะคะยังไงต่อคะมาลุ้นกันสิจะยังไงรักทางไกลหรือเปล่าหกดาบเลิฟเวอร์นะคะความรักขึ้นมาแล้วคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนวิวออฟฟอร์จูนบอกอเมซิ่งมากเลยอะนะคะอาจารย์เปิดได้วิวออฟฟอร์จูนของคุณในพลังงานรวมใบแรกนะคะแล้วในไพ่ความรักทุกสถานะเลยไปดูสิวิวออฟฟอร์จูนขึ้นตลอดเลยนะคะไม่ว่าจะใช้ไพ่ชุดไหนก็ตามนะคะมาลุ้นกันต่อว่าจะยังไงปาฏิหาริย์ความรักของคุณนะคะปาฏิหาริย์ชีวิตของคุณในช่วงครึ่งปีหลังนะคะชาวลัคนาราศีกุมเหมือนเซอร์ไพรส์นะคนอ่านไพ่ก็เซอร์ไพรส์นะคะหนึ่งถ้วยกับหนึ่งถ้วยว้าวยังไงต่อคะยังไงต่อห้าไม้เท้าไฮพิทเทสนะคะอีกแถวนึงจะเห็นไหมเอ่ยเมจิกเชียนนะคะทำไมพลังงานคุณเป็นลิงก์กับชาวต่างชาติตลอดเลยนะคะชาวกุมชาวกุมหนึ่งถ้วยเมจิกเชียนจัสติสนะคะราชินีถ้วยนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะชาวกุมที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะเรื่องการงานเรื่องอะไรเนี่ยคุณประสบความสำเร็จดีแล้วนะคะคุณรอคอยเดี๋ยวเรื่องความรักเนี่ยนะคะความรักของคุณเนี่ยมันเป็นรักทางไกลนะคะคุณรอเขาอย่างใจจดใจจ่อนะคะความเป็นเด็กถือไม้เท้านะคะคุณรักเขามากเลยนะคะความรักตรงนี้มันเหมือนกับเป็นปาฏิหาริย์นะที่ทําให้คุณกับเขาได้มาเจอกันน่ะนะคะไม่ว่ามันยากมันไกลขนาดไหนนะคะเป็นปาฏิหาริย์ความรักที่ทําให้คุณได้มาเจอกันมารักกันตรงนี้นะคะ Lover กับ Your Fortune นะคะแต่ความรักตรงนี้มันมีปัญหาอะไรหลายๆอย่างเข้ามานะคะห้าดาบนะแต่ไม่ว่ามันจะมีปัญหากันมาขนาดไหนนะคะคุณสองคนก็ยังรักกันน่ะนะคะมันเหมือนปาฏิหาริย์ในความรักเป็นรักแรกพบนะคะแล้วก็ยังรักกันอยู่นะคะยังมีความสนิทสนิหาบางคนอาจจะรักกันมาหลายปีแล้วแต่ความรักเนี่ยมันยิ่งเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะคะดูสิหนึ่งถ้วยยังมาเลิฟเฟอร์อีกนะคะสิ่งที่คนที่อยู่รอบข้างคุณนะคะอาจจะเป็นอุปสรรคอะไรในความสัมพันธ์ของคุณตรงนี้นะคะหรือว่าความสัมพันธ์ของคุณอาจจะเป็นรักซ้อนนะคะคุณอาจจะเป็นคุณหรือเขาเป็นมือที่สามตรงนี้เข้ามานะคะแต่เหมือนกับว่าท่ามกลางความรักนะคะที่คุณอาจจะมีปัญหาอะไรกับคนรักที่คุณติดอยู่ในความสัมพันธ์ตรงเนี้ยมันอาจจะยังไม่สามารถจัดการได้โดยง่ายๆนะคะห้าดาบห้าไม้เท้าแต่เหมือนคุณหรือเขาเนี่ยพยายามทุกทางเลยนะคะที่จะแก้ปัญหาตรงนี้ให้ได้ความเป็นเมจิกเชียนนะคะหรือตัวเขาเป็นคนที่มาจากต่างถิ่นแดนไกลต่างชาติต่างภาษาตรงนี้นะคะแล้วก็กําลังแก้ไขปัญหาพลิกแพงนะคะพยายามทําให้อุปสรรคตรงนี้หมดไปเพื่อ justice นะคะเพื่อความยุติธรรมเพื่อให้ได้มาแต่งงานกับคุณอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะอาจจะติดอยู่ในทะเบียนสมรสอาจจะติดอยู่อะไรในเรื่องของแง่กฎหมายนะคะทําให้ไม่สามารถมาลงเอยกันได้นะคะตัวคุณเองนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะคุณก็รอเขาอะนะคะรออย่างมีความหวังซัพพอร์ตเขาให้กําลังใจเขานะคะเหมือนคุณกับเขาเนี่ยคือคุณอาจจะรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยเกิดมาเพื่อกันและกันก็ได้นะคะเนี่ยความเป็นปาฏิหาริย์แห่งความรักตรงนี้รอคอยเหลือเกินลุ้นเหลือเกินขอให้แบบว่าได้มีโอกาสสมหวังในความรักครั้งนี้สักทีหนึ่งไม่ว่าจะรอนานแค่ไหนนะคะบางคนอาจจะรอนานแล้วก็ได้แต่ก็ยังแบบเต็มใจที่จะรอกันอยู่ขอดูนะคะขอดูบทสรุปความรักของคุณนะคะราชาไม้เท้าค่ะjudgment โอ้ยมาทั้ง view of fortune มาทั้ง judgment นะคะสามเหรียญสี่ดาบค่ะเด็กถือเหรียญนะคะ
และ9เหรียญนะคะเหมือนกับตรงนี้นะคะคุณรอคอยอ่ะนะคะรอคอยด้วยใจจดใจจ่อนะคะตัวเขาเองอ่ะนะคะอยากที่จะมาร่วมสร้างชีวิตใหม่กับคุณนะคะ3เหรียญนะคะหรือระหว่างที่รอนะคะเขาอาจจะให้เงินคุณมาลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งหรือเปล่านะคะเนี่ยลงทุนทําอะไรสักอย่างหนึ่งเพื่อที่เป็นการแบบว่ารอให้เขากับคุณได้มาสมหวังซึ่งกันและกันนะคะรอให้กลับมาสร้างธุรกิจอะไรใหม่ๆที่ค่อยขยับขยายเพิ่มขึ้นนะคะเมื่อเขาได้กับคุณเนี่ยได้มาลงเอยกันแล้วนะคะเหมือนให้คุณเริ่มต้นอะไรสักอย่างหนึ่งในการทําธุรกิจอะไรเล็กๆรอคอยเขาอยู่หรือเปล่านะคะเนี่ยมันมีลู่ทางทางการเงินเข้ามานะคะ9เหรียญแล้วก็โอกาสที่คุณจะสร้างธุรกิจตรงนี้แล้วต่อยอดความสําเร็จให้มีเงินมีอะไรเข้ามานะคะแมวเรามาให้มีเงินมีอะไรเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะตรงนี้นะคะเดี๋ยวอาจารย์ดูซิแล้วจะมาลุ้นกันต่อนะคะมาลุ้นกันต่อแล้วจะยังไงจะเคลียร์ได้ไหมจะยังไงนะคะคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนรอแล้วรออีกนะคะแปดถ้วยแปดถ้วยมาพร้อมกับอะไร Emperor นะคะสี่เหรียญนะคะหกถ้วยนะคะสี่ถ้วยนะคะหนึ่งเหรียญค่ะเอ็มเพรสนะคะเอ็มเพรสกับเอ็มเพรสนะคะเดอะซันนะคะโอ้โหดีงามและเดอะสตาร์นะคะตรงนี้นะคะเหมือนกับว่าในที่สุดนะคะในท้ายที่สุดเนี่ยเหมือนกับเขาสามารถที่จะเดินออกมาจากความสัมพันธ์ครั้งเก่าของเขาได้นะคะแปดถ้วยนะคะเขานะคะจะทําตามสัญญาที่เขาให้ไว้กับคุณนะคะดูสี่สี่เหรียญนะคะสัญญาที่ให้ไว้นะคะสัญญาใจของกันและกันนะคะเขาจะกลับมาหาคุณที่เป็นความรักนะคะบางคนเป็นความรักต่างวัยอายุต่างกันมากๆนะคะหรือว่าไพ่หกถ้วยนะคะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเคยเป็นคู่กันมาก่อนนะคะมันเคยเป็นคู่กันมาก่อนจากอดีตชาตินะคะเป็นความรักความผูกพันที่มาพอมาเจอกันแล้วมันจะรู้สึกได้เลยนะคะว่ามันมีความรู้สึกที่ไม่เหมือนเจอกับคนอื่นๆเป็นความรักที่ไม่เหมือนที่เคยมีมานะคะมันเป็นความหวานลึกซึ้งตึงใจนะคะเป็นอะไรที่แบบตัดไม่ได้ลืมกันไม่ลงนะคะในที่สุดเหมือนกับสิ้นสุดการรอคอยนะคะความสัมพันธ์ที่คุณท้อคุณเหนื่อยคุณรู้สึกแบบมันรอแล้วรออีกนะคะเนี่ยจะได้กลับมาคืนใจกันแล้วนะคะหนึ่งเหรียญนะคะกลับมาเป็นหนึ่งเดียวกันนะคะตัวคุณก็จะเป็นเอ็มเพรสของเขานะคะแล้วดูสิไพ่จบดีมากเลยนะคะโอ้ยจันขนลุกเดอะซันขึ้นมานะคะเดอะสตาร์ขึ้นมานะคะกลับมาได้มั่นหมายแต่งงานนะคะเดอะสตาร์นะคะการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายที่อยู่เขาอาจจะมารับคุณไปอยู่ด้วยนะคะหรือมาสร้างชีวิตใหม่กับคุณที่นี่ที่ประเทศไทยหรืออะไรตรงนี้ก็ได้นะคะเป็นความรักที่เหมือนกับเป็นคู่บุญบารมีนะคะเดอะซันและเดอะสตาร์นะคะเป็นความรักที่อยู่ดูแลกันตลอดไปเป็นความรักที่ช่วยนะคะสร้างธุรกิจสร้างอะไรบางอย่างนะคะให้เป็นกิจการของครอบครัวมีครบเลยนะคะทั้งชื่อเสียงเงินทองเกียรติยศความรักความอบอุ่นนะคะครอบครัวที่มีความเข้าอกเข้าใจกันนะคะเดอะสตาร์เป็นความรักที่เหมือนกับอยากอยู่ดูแลกันไปตลอดชีวิตนะคะเป็นความรักเดอะสตาร์กับเดอะซันนะคะเป็นความรักนิรันดร์เลยนะคะเป็นความรักที่จะไม่ทอดทิ้งกันไปไหนอีกแล้วนะคะโอ้ยคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสรุปแล้วเหมือนแบบโรแมนติกที่สุดเลยนะเนี่ยนะคะทั้งเดอะซันทั้งเดอะสตาร์นะคะดีใจด้วยนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะโอ้ยดวงชะตาฟ้าเปิดให้กับคุณจริงๆแล้วนะคะตรงนี้นะไพ่ขึ้นมาดีงามมากมายอะเดี๋ยวดูไพ่ออราเคิลนะคะว่าจะพูดถึงเรื่องราวของคุณอย่างไรนะคะหรือให้คำแนะนำอะไรเพิ่มเติมชาวกลุ่มครึ่งปีหลังนะคะดวงดีจังเลย invest in your spirit นะคะอย่าลืมที่จะพัฒนาในเรื่องของจิตวิญญาณของคุณด้วยนะคะหรือว่าคุณได้ดีมีเงินแล้วอย่าลืมนะคะ
ไปทำบุญนะคะให้โอกาสกับคนอื่นๆนะคะตรงนี้นะคะแล้วคุณจะได้มีความสุขตรงนี้มากยิ่งขึ้นนะคะเนี่ยไม่เห็นแก่ตัวช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปด้วยนะคะเราจะทำให้ชีวิตคุณเนี่ยมันยิ่งให้ก็เหมือนยิ่งได้มากขึ้นนะคะใหญ่จังเลย Give yourself the best นะคะให้รางวัลกับชีวิตของคุณบ้างนะคะให้รางวัลกับตัวคุณนะคะซื้อของดีๆอะไรให้กับตัวเองบ้างนะคะหลังจากที่คุณอาจจะดูแลคนอื่นมาเยอะแล้วนะคะให้สิ่งดีๆกับตัวคุณเองบ้างเช่นกันนะคะตรงนี้เดี๋ยวมาดูไพ่ชุดนี้สิคะว่าคุณจะได้อะไรอีกนะคะcourage นะคะความกล้าหาญการกล้าเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะคะจะทำให้คุณเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาฝ่าฟันอุปสรรคไปได้นะคะ Kindred Partnership นะคะคุณจะเจอคู่รักนะคะคู่รักที่เหมือนกับรู้ใจนะคะมีความเมตตาปราณีมีความหวังดีซึ่งกันและกันนะคะเป็นความรักที่ดูอบอุ่นสวยงามมากๆนะคะหลังจากที่มันผ่านช่วงเวลาที่มันแบบเหมือนย่ำอยู่กับที่มานานนะคะคุณก็จะได้ไปต่อกับชีวิตในครั้งนี้แล้วนะคะไปต่อได้แบบอย่างดีงามมากๆนะคะเห็นไหมคะ next step ของคุณ taking step ตรงนี้นะคะสถานีต่อไปนะคะความมั่งคั่งร่ำรวยนะคะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะไปต่อแล้วจริงๆนะคะเดี๋ยวดูซิให้นางฟ้าจะบอกอะไรกับชาวลัคนาราศีกลุ่มบ้างคะคนดวงดีประจำปี2564 Light Aura มา The Star แล้วก็ Light นะคะอารมณ์แบบนี้เลยนะคะเป็นช่วงชีวิตที่คุณแบบขาขึ้นแล้วคุณจะประสบความสำเร็จมากๆออร่ากระจายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อย่าประมาทกับชีวิตนะคะอย่าประมาทกับชีวิตอย่าหลงระเริงนะคะชีวิตคนเราเนี่ยนะคะเมื่อขึ้นแล้วนะคะต้องรักษาสิ่งดีๆตรงนี้ไว้ให้ได้นานๆนะคะแล้วก็เหมือนกับมีโอกาสก็ช่วยเหลือคนอื่นๆต่อไปด้วยนะคะสร้างบุญบารมีไว้เยอะๆนะคะฝ่ายบาลานซ์นะคะบาลานซ์ชีวิตของคุณให้ดีๆนะคะบางคนแบบว่าพอเจอแบบมีเงินเยอะๆมีอะไรเยอะๆนะคะบางทีหลงระเริงไปเพราะนั้นตรงนี้ต้องหาบาลานซ์ให้กับชีวิตของคุณนะคะได้มาเยอะแล้วก็แบ่งปันช่วยเหลือคนอื่นบ้างนะคะช่วยเพื่อให้เขาได้พึ่งตนเองได้ช่วยเหลือตัวเองได้ต่อไปนะคะmoderation นะคะกลับมาดูแลสุขภาพอาหารการกินของคุณด้วยนะคะจะได้มีสุขภาพที่แข็งแรงนะคะสามารถที่จะแบบอยู่อย่างมีความสุขมีสุขภาพที่สดใสไปอีกนานแสนนานนะคะเดี๋ยวขอดูบทสรุปสำหรับเรื่องราวของคุณนะคะเลนะคะบทสรุปก็คือหลังจากที่คุณผ่านความกดดันนะคะความยากลำบากในชีวิตอุปสรรคอะไรต่างๆนะคะจะเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับว่าคุณจะทำมันได้สำเร็จนะคะได้มีเวลาผ่อนคลายได้มีเวลาที่รีแลกซ์นะคะบางคนโอ้ยเหนื่อยเหลือเกินนะคะสำเร็จแล้วได้กลับมาเล่นกับลูกๆได้กลับมาเล่นกับน้องหมาได้กลับมาเล่นกับคนรักของคุณนะคะลูกๆหลานๆของคุณนะคะโอ้ยน่ารักมุ้งมิ้งนะคะบทสรุปของคุณนะคะชีวิตที่สวยงามนะคะมีเวลาให้กับตัวเองมีเวลาให้กับสิ่งที่คุณรักคนที่คุณรักน้องหมาน้องแมวที่คุณรักนะคะมันน่ารักมากๆนะคะชาวลัคนาราศีกุมตรงนี้ก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีนะคะอย่าลืมส่งกำลังใจให้อาจารย์นรีนะคะด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสำหรับคนดวงดีชาวลัคนาราศีกุมนะคะโชคดีสำเร็จทั้งเรื่องการงานการเงินความรักการเรียนด้วยนะคะสำหรับวันนี้อาจารย์นรีสวัสดีค่ะ